งงเกี่ยวอะไรโบแจงเหตุฟาดกลับหลังถูกโยงนิกกี้ขนาดกับอเล็กยังไม่เคยทำเลยอยากปกป้องตัวเองงงว่าเกี่ยวอะไรกับเราโบเมลดาแจงเหตุฟาดกลับหลังถูกโยงนิกกี้ขนาดกับอเล็กยังไม่เคยทำเลยจากกรณีโบเมลดาถูกชาวเน็ตรายหนึ่งนำชื่อโบไปโพสต์โยงเกี่ยวกับนิกกี้ณฉัตรกับประเด็นร้องแรงในโลกโซเชียลการเลิกราคู่รักดังกระทั่งแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งติดเทรนด์อยู่หลายวันโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวโพสต์ข้อความโยงถึงโบว่าไม่ใช่แค่กับนุ่นอ่ะนี่เคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบเมลดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีนิกกี้ก้อยทำเอาโบเข้าไปตอบกลับชาวเน็ตแบบเดือดเลยว่าขออนุญาตตอบเนื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้ว่างไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่าโยงมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะอยากให้มองอะไรมองให้ชัดๆนิดนึงทำงานก็7วันแล้วค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดสาวโบมาซ้อมโชว์งานครบรอบ53ปีดีต่อใจของช่อง3ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ตอบกลับด้วยอารมณ์โมโหหรืออารมณ์เดือดแต่อย่างใดยอมรับว่าเห็นโพสต์นั้นด้วยตัวเองพอเห็นแล้วก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับเราเพราะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่เคยไปเดินสยามกับนิกกี้อย่างที่ถูกพาดพิงขนาดกับอาเล็กก็ยังไม่เคยไปเดินสยามด้วยกันเลยและไม่ได้รู้จักกับนิกกี้เป็นการส่วนตัวด้วยแต่รู้จักกับก้อยเพราะเคยไปถ่ายรายการ YouTube ด้วยกันโบบอกอีกว่าตอนนี้แทบไม่มีเวลาว่างไปไหนเลยและปกติเป็นคนไม่ชอบเดินกอดคอด้วยถ้าเดินก็คือเดินจับมือมากกว่าซึ่งที่ออกมาโพสต์ตอบกลับเพราะอยากปกป้องตัวเองเพราะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วรู้สึกว่าคิดกันเก่งมากทั้งนี้พี่เล็กอาเล็กยังไม่เห็นถ้าเห็นก็จะบอกว่าอย่าไปตอบแต่ก็คงไม่ได้จ้าเรื่องแบบนี้ทำหน้ามีอินเนอร์เป็นแบบนี้ตอนพิมพ์ตอบชาวเน็ตพร้อมหัวเราะขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงเรื่องเล่าเช้านี้แพทณปภายังไม่ให้สถานะแฟนพีชานนท์เปิดใจพูดถึงที่มาแพทณปภายังไม่ให้สถานะแฟนพีชานนท์เปิดใจพูดถึงที่มาแฟนเด็กกว่า14ปีรับเคยถูกโตโน่ปฏิเสธรักหลังไม้เป็นได้แค่พี่น้องกำลังตกเป็นประเด็นหลังจากที่เปิดตัวแฟนเด็กกว่า14ปีสำหรับแพทณปภาตันตระกูลล่าสุดได้มาออกรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8แถมมาแหวกอกเปิดใจพูดถึงที่มากว่าจะมาคบกันเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังเล่าเรื่องคู่จิ้นกับหนุ่มโตโน่ภาคินและโอ๊ตปราโมชที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์คำตอบของเธอทำเอาแฟนๆช็อกแต่ไม่ช็อตฟิลแน่นอนล่าสุดมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันเป็นรอบแพทได้ข่าวว่าคุณก็มีเอาอย่างนี้เรามาประชันกันว่าของใครเด็กกว่ากันของพี่แพรรี่ห่างกันกี่ปีคะแพรรี่ของหนูห่างกัน12ปีแม่แพทสายหน้ายิ้มอ่อนแพรรี่แสดงว่าของแม่อ่อนกว่าเหรอแพทแน่นอนค่ะห่างกัน14ปีแม่ไม่กลัวเหรอคะแม่ไปคบเด็กอายุห่างกัน14ปีเดี๋ยวเขาเมากันแพทณปภากินเด็กแพทก็กลัวก็เลยยังไม่ให้สถานะก็ยังอยู่ในสถานะเป็นคนคุยที่สนิทที่สุดทำไมถึงยังไม่ให้สถานะเขาคะคือไม่ให้สถานะความเป็นแฟนแพทก็ติดที่ว่าอายุห่างกันเยอะไป14ปีสำหรับแพทย์แพทย์ทมองว่ามันเยอะไปคือเราไม่ยอมเรียกแฟนและไม่ให้เขาเรียกเราเคยคุยกันแล้วว่าหากคุณอยากได้สถานะเลิกคุยกันกับเราได้เลยอายุเราเยอะขึ้นใช่ไหมวุฒิภาวะเราจะเยอะขึ้นแปลว่าทุกคำพูดที่เราเปล่งออกไป
มันก็จะมีผลของมันเราต้องรับมันให้ได้มันไม่เหมือนตอนเรา 20-21 ปีพูดคำว่าเลิกเป็นร้อยครั้งแต่ก็ไม่เลิกจริงๆแต่พอเราโตขึ้นทุกคำที่ออกจากปากเราต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วว่าถ้าเกิดเขาเลิกคุยกับเราจริงเราต้องโอเคนะซึ่งเราก็ประมวลแล้วว่าเราโอเคไปรู้จักกันได้อย่างไรแม่แท้คือฉันไปดูรายการทรงเอเริ่มจากเลขาคนเก่าเขาแนะนำให้ดูเพื่อที่จะเอาหนุ่มคนนี้มารายการตัวเองแล้วก็ดีเอ็มทักทายตอนแรกความคิดเราจะเอาเขามารายการเราคิดไปคิดมาน้องเราโสดเราก็ถามเขาเลยโสดไม่โสดนางก็บอกนางโสดก็ส่งรูปน้องเราไปใหญ่เลยนี่น้องเราโสดนะชื่อนับนางก็นิ่งตอนนั้นเราชอบเขาหรือยังแท้ยังแท้ติดเรื่องเด็กอย่างเดียวเราห่างกันเยอะมากแล้วแท้ก็กลัวอยู่ดีๆไปคบเด็กเลี้ยงเด็กแล้ววุฒิภาวะเขาอีกแล้วเขาจะเข้าใจเหรอแล้วเราก็คุยไปคุยมาปรากฏน้องไม่ได้แต่กูได้คุยไปคุยมาชอบอย่างนี้เหรอแล้วแย่งน้องเหรอแพทไม่ค่ะเขาไม่เคยคุยกับนับเลยคืออย่างที่บอกส่งรูปไปใดๆแต่เขาไม่เคยติดต่อหาน้องเราเลยแต่เขาคุยกับเราเขามีแต่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอันนี้ที่รักหักเหลี่ยมโหดแพทเราแชร์กันอยู่แล้วพี่น้องคือแชร์แฟนด้วยกันแพทจริงๆยิ้มคนก่อนหน้านี้คนในเครื่องแบบก็เกิดจากน้องตอนแรกก็ไม่รู้น้องก็แนะนำให้เราคุยจนเรามารู้ตอนหลังว่ามึงเคยจีบเขาแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันจนสุดท้ายส่งไม้ต่อให้พี่แล้วแม่ไม่ติดเหรอแพทเขาแค่ทักทายกันแต่เขาไม่เคยปรบมือคุยกันและสุดท้ายเขาก็มาแนะนำให้ลองคุยกับหนุ่มคนนี้คุยกันเนี่ยจนเพิ่งมารู้ว่าปีหนึ่งแล้วเหรอคุยไปเรื่อยเลยเหรอแม่แพทยิ่งเรามีโอกาสได้คุยกันยาวคือหนึ่งเขาอดทนกับแพทมากๆโชคดีมากเลยนะผู้ชายคนนี้แพทต้องบอกว่าแพทโชคดียิ้มไม่อันนี้ไม่ได้อวยเขานะแต่ว่าเขาเข้ามาในจังหวะที่แพททำอะไรหลายอย่างในชีวิตและแพทก็ไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็อยู่ในจุดของเขาโดยที่เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราให้เท่าไรก็คือเท่านั้นการที่แม่ไม่ให้สถานะเขาแม่ไม่กลัวเหรอที่เขาจะไปหาคนอื่นที่ให้สถานะชัดเจนกับเขาได้มากกว่าแพทบอกให้ไปได้เลยแพทก็บอกเขาว่าถ้ามีใครที่คุยแล้วฟีลลิ่งดีกว่าไปได้เลยเราไม่ติดเลยแม่เป็นเทพเด็กเหรอตัวเล็กสเปกเด็กแพทสงสัยผู้หญิงตลกตัวเล็กและตลกสามคนที่ได้มาเนี่ยนะคือเด็กกว่าหมดเลยที่เด็กมาชอบแม่เพราะแม่เซ็กซี่แพทไม่เกี่ยวหรอกอย่างกอแบบนี้เราก็คุยไปเอ้าไอ้บ้าห่างกับเราตั้ง10ปีเวนล่ะแต่มันน่ารักหมายถึงว่ามันตลกอ่ะก็คุยอย่างนี้ปีครึ่งจนเลิกกล้ากันไปเป็นเพราะเราอยู่ดีๆก็อิ่มตัวงงปะไม่ได้มีคนใหม่นะคะเป็นเพราะว่าแม่ได้แล้วหรือเปล่าแม่ตัวแม่ไงได้แล้วก็เขียแพทไม่เกี่ยวปีครึ่งไม่ได้เขียมันไม่ใช่รู้คือร้องไห้เลยผู้ชายไม่เข้าใจใครร้องไห้แพทผู้ชายมึงเป็นอะไรแบบนี้นึกออกปะเราก็บอกขอโทษเราไม่ได้มีคนอื่นจริงๆแล้วจบปุ๊บเราก็เริ่มบทใหม่ขึ้นมาเหงาเฉยแม่ก็เป็นคนแบบนี้ไงรักง่ายหน่ายเร็วแพทถูกต้องค่ะใช่ค่ะไม่ได้เบื่อนะคะชอบง่ายแต่รักยากจนมาเจอคนในเครื่องแบบผ่านจากการดีลจากนับอ่อนกว่า8ปีอีกคุณใช้เวลาครบและเลิกกี่เดือนคะสั้นมาก7วันยุงลาย2เดือนอักแพทอันนี้ให้เขาแย่งซีนแพทเลยเพราะเร็วสุดของแพทคือ4เดือนก็เลยได้ฉายาแม่แพท8จีเปิดตัววันลอยกระทงเปิดจากความที่เป็นคนไม่กินเหล้าแต่อยากลองจิบอ้าวเป็นเมาเฉยยังไม่หมดแก้วแล้วผู้ชายก็แบบถ่ายเลยอะไรแบบนี้ฟีลแบบลงเลยลงสตอรี่ก็ได้ก็ลงหัวเราะลงเสร็จในค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปเราก็นอนไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเราลงไปก็จบตื่นขึ้นมาเป็นข่าวช็อตฟิลเวอร์แต่ข่าวมันไม่ได้เรื่องดีไงแพทเหมือนเป็นมือที่สามผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาคุยกับคนนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมีโปรไฟล์ผู้หญิงเยอะแยะมากมาย
ภายใน6ชั่วโมงโสดแล้วค่ะจนแฟนคลับมาเมนว่าหนูไม่แน่ใจหนูจะเมนยินดีหรือเสียใจด้วยยิ้มคือมัน6ชั่วโมงมันตำนานเลยเป็นแม่แพท 8G เลยพี่แพทเคยมีข่าวกับคนในวงการเนื้อคนนั้นเรื่องจริงคนไหนคอนเทนต์ยกตัวอย่างได้ไหมแพทคอนเทนต์ทั้งหมดหัวเราะพี่โตโน่ขออนุญาตนะคะตอนนั้นจิ้นเพราะว่าไปออกรายการด้วยกันแล้วแพทชอบเขาจริงๆก็ไปแซวอะไรแบบนี้กลายเป็นคนก็ไปจิ้นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็มีการคุยกันหลังไหมว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าเอ๊ะคุยกันอย่างถึงมีข้อความว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าแพทฉันก็คือโทรไปเลยฉันแบบอย่างนี้ตกลงเราจะอะไรอย่างเขาก็บอกเป็นพี่น้องกันดีกว่าหัวเราะตรงมากอีกคนหนึ่งที่โอ๊ตปราโมทชอบอะไรพี่โอ๊ตแต่พี่โอ๊ตเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นนะแพทไม่คือเราทำงานด้วยกันคนก็จิ้นอีกแล้วแบบพ่อหมีแม่หมีเพราะเคมีแล้วตอนนั้นเราทำงานรายการหมีพาซิ่งแล้วมีลูกพี่โอ๊ตก็ดูแลลูกเราดีการคบกับใครแพทกับพี่โอ๊ตมองเหมือนกันถ้ามันไปกันไม่รอดมันจะทำงานกันลำบากก็ตัดปัญหาโอเคนั้นไม่เป็นอะไรใครไม่อยากพลาดคนดังคนไหนที่แพรรี่อยากแย่งซีนพร้อมความสนุกเฮฮาแบบมีสาระสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนทุกวันอังคารเวลา 19:30 น.ทาง YouTube ช่อง 8เท่านั้น